สำหรับใครนะคะที่หาช่องทางการทำเงินเพิ่มเติมนะคะวันนี้นะคะโค้ชน้อยนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปสร้างช่อง YouTube ใหม่นะคะหรือถ้าใครมีช่อง YouTube แล้วนะคะอยากจะสร้างอีกช่องนึงเดี๋ยวโค้ชน้อยจะพาทุกคนไปสร้างวันนี้เลยค่ะเข้ามาในแอป YouTube เลยค่ะถ้าใครที่ต้องการสมัคร YouTube นะคะหรือว่าสร้างช่อง YouTube นะคะคุณต้องมี Gmail หรือว่าอีเมลเป็นของตัวเองก่อนนะคะถ้ายังไม่มี Gmail หรือว่าอีเมลนะคะให้ไปสมัครก่อนนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะสังเกตดูตรงขวามือนะคะตรงขวามือข้างบนถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครช่อง YouTube นะคะมันจะเป็นรูปคนนะคะข้างบนขวามือนี้แต่ถ้าใครที่สมัครแล้วใส่รูปโปรไฟล์แล้วมันจะขึ้นรูปของเรานะคะรูปโปรไฟล์ของเราคลิกเข้าตรงนี้เลยค่ะพอคลิกเข้าตรงนี้แล้วมันจะมีคำว่าช่องของคุณนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีช่อง YouTube เลยนะคะให้คลิกคำว่าช่องของคุณนะคะพอคลิกเข้ามาแล้วแต่ของโค้ชน้อยนะคะสมัครแล้วมันจะเป็นแบบนี้แต่สำหรับของใครที่ยังไม่สมัครนะคะมันจะมีว่าชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะให้คุณพิมพ์ชื่อแล้วก็นามสกุลของคุณนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะให้เป็นชื่อแบรนด์ของเราหรือว่าเป็นชื่อเล่นที่คนสามารถจดจำเราได้อันนี้คือสำหรับคนที่ยังไม่มีช่อง YouTube นะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ว่ามีช่อง YouTube แล้ว1ช่องนะคะแต่ว่าต้องการที่จะสมัครใหม่ช่องนึงนะคะให้เลื่อนขึ้นค่ะและไปตรงคำว่าความช่วยเหลือและความคิดเห็นนะคะรอสักครู่ค่ะและไปตรงคำอธิบายนะคะพิมพ์เลยค่ะสร้างช่องใหม่เดี๋ยวสร้างช่องก็ได้ค่ะอันนี้สร้างช่องใหม่พอเราคลิกคำว่าสร้างช่องใหม่แล้วนะคะมันจะขึ้นหน้านี้นะคะเลื่อนขึ้นอีกนะคะเราจะถ้าเราต้องการสร้างช่องเพื่อเป็นส่วนตัวนะคะเราก็เลือกตัวนี้นะคะแต่เราจะสร้างช่องเพื่อธุรกิจนะคะด้วยชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นๆนะคะนี้ให้ไปข้อนี้เลยนะคะข้อ2นะคะไปที่รายการช่องของคุณนี้เชื่อมต่อด้วยโครมนะคะและไปตรงกากบาทนะคะเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะมันจะมีคำว่าสร้างช่องใหม่นะคะเราคลิกไปตรงนี้นะคะและทีนี้นะคะเรามาตั้งชื่อแบรนด์ของเราเลยค่ะอย่างเช่นโค้ชน้อยนะคะจะตั้งช่องว่าช่องสร้างกำลังใจเนาะสร้างกำลังใจพอเสร็จแล้วนะคะเราสามารถถ้าเกิดว่าชื่อนี้มีชื่อแล้วนะคะมันจะไม่อนุมัติให้เรานะคะเราลองกดดูนะคะว่ามียังการคลิกสร้างโอเคได้แล้วนะคะช่องของเรานะคะทีนี้เราก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนปกได้เลยค่ะอย่าลืมไปสร้างช่อง YouTube สร้างรายได้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ